ใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์การเงินธนาคารสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Money Daily ประจำวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันวัชราพรสุวินชัยค่ะต้องยอมรับนะคะว่าการที่ทางด้านคุณเจเน็ตเยเลนประธานธนาคารกลางสหรัฐเมื่อคืนค่ะออกมาส่งสัญญาณคล้ายกับว่าในเดือนธันวาคมนี้นะคะจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นก็ทำเอาตลาดหุ้นทั่วโลกรับข่าวค่ะรวมถึงที่ตลาดทองคำด้วยนะคะแต่ว่าเป็นปัจจัยลบสำหรับตลาดทองคำค่ะเมื่อคืนนั้นที่ตลาดทองคำนะคะโดยเฉพาะที่ไนส์เบกเองนั้นมีราคาที่ร่วงลงมาค่อนข้างแรงนะคะแล้วที่สำคัญค่ะ 1,106 เหรียญนี่ถือว่าเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบกว่า1เดือนเลยทีเดียวนะคะหลายคนคาดการณ์กันค่ะตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะคะสำหรับการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐคาดกันอยู่แล้วค่ะว่าธันวาคมนี้นะคะทางเฟดเองนั้นน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะแต่ว่าการที่คุณเจเน็ตเยเลนออกมาพูดเมื่อคืนนะคะทำให้หลายๆคนค่อนข้างมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะถึงแม้ว่าคุณเจเน็ตเองนะคะจะย้ำค่ะว่าตอนนี้เฟดเองยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรนะคะวันนี้เรามาตรวจสอบราคาทองคำรวมถึงปัจจัยนี้กันดีกว่านะคะว่าราคาทองคำ 1,100 เหรียญนั้นจะเอาอยู่หรือเปล่าค่ะอยู่กับคุณณัฐพงศ์ ฮิรัญสิริกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทในเครือ MTS Gold แม่ทองสุขสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ร่วงลงค่อนข้างแรงนะคะดิฉันนั่งรอดูเป็นหมีแพนด้าอีกแล้วล่ะค่ะนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าทิ้งติ่งไว้ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เป็ดนี่เขาเรียกว่าทิ้งแบบเขาเรียกว่าถ้าภาษาฟุตบอลเขาเรียกว่าสับขาหลอกกันเยอะมากเลยนะครับช่วงสองสามอาทิตย์นี้ซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าทางเยเลนเนี่ยโอ้โหเมื่อวานออกมาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก่อนที่ประชุมเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่ทิ้งท้ายไว้ว่าอาจจะมีแบบมีซิกแนลนะว่าอาจจะขึ้นแล้ววันนี้เยเลนครับเขาเรียกว่ามาทุบอีกซิกแนลนึงว่าน่าจะนะครับวันนี้เรามีคำพูดเยเลนออกมาให้ดูด้วยนะครับคำพูดที่เยเลนพูดออกมาแปลเป็นไทยคร่าวๆครับออกมาก็ได้ความว่าในเดือนธันวานี้ครับน่าจะดูแล้วเศรษฐกิจอเมริกาอีโคโนมิกเนี่ยเริ่มมีการ recovery นะครับใช้คำว่า recovery และน่าจะฟื้นตัวได้ดีที่จะส่งสัญญาณให้ขึ้นดอกเบี้ยพูดแบบนี้ปุ๊บทองนี่เขาเรียกว่าลู่ลงมาอีก20เหรียญ นะครับลงมาจากระดับประมาณ 1,120 ลู่ลงมาแถวระดับ 1,100ห้าเหรียญนะครับแล้วก็รีบาวขึ้นมาสั้นๆซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าอย่างที่เราเคยคุยกันมาตลอดนะครับว่าเยเลนเนี่ยจริงๆเซนซิทีฟกับในเรื่องขอโทษนะครับราคาทองคำเนี่ยเซนซิทีฟกับในเรื่องของตอนคำพูดของเฟดถือว่าคำถามที่คุยกันถัดไปคือเอ๊ะแล้วขึ้นเนี่ยนะครับบางคนก็เริ่มบอกแล้วครับว่าเอ๊ะเยเลนที่พูดแบบนี้คือเขาเรียกว่าบลัฟหรือเปล่าหรือแบบเหมือนเป็นโป๊กเกอร์อย่างเงี้ยหมายความว่าหลอกหรือเปล่าเหมือนแบบพูดให้คนตกใจมาขายทองนะครับฉะนั้นถามว่าวิธีการจับว่าจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยต้องมาดูตัวเลขเศรษฐกิจครับโดยในวันนี้และพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญเลย2ตัวนะครับตัวแรกก็คือนอนฟาร์มเปโรอันนี้วันพรุ่งนี้นะครับนอนฟาร์มเปโรคือยิ่งการจ้างงานนอกภาคการเกษตรการเปลี่ยนแปลงยิ่งมากยิ่งดีซึ่งตอนนี้คาดการไว้สูงครับ 179,000 ตำแหน่งถ้าตัวเลขออกมาสูงขึ้นแปลว่าอะไรสูงขึ้นแสดงว่าคนจ้างงานมากขึ้นแสดงว่าที่เยเลนพูดเนี่ยถูกต้องอย่างเงี้ยทองจะยิ่งร่วงลงนะครับร่วงลงตัวอีกตัวเลขนึงครับคือเปอร์เซ็นต์คนว่างงานนะครับ unemployment rate ซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าถ้าเราสังเกตเนี่ย unemployment rate ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนมาถึงตอนนี้โอ้โหดีมากนะครับตั้งแต่ 6.1% ตอนนี้ลงมาเหลือ 5.1% 5% คนว่างงานน้อยลงนะครับเมื่อกี้มากขึ้นดีเพราะจ้างงานอันนี้เปอร์เซ็นต์คนว่างงานยิ่งน้อยยิ่งดีถ้าน้อยลงอันนี้ก็จะยิ่งเป็นการคอนเฟิร์มเยเลนจะยิ่งทุบตลาดทองคำร่วงลงไปด้วยนะครับดังนั้นพอปัจจัยพื้นฐานเป็นแบบนี้เรามาดูปัจจัยทางเทคนิคกันนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าปัจจัยเทคนิคในระยะสั้นหลายชั่วโมงเห็นชัดเจนครับว่าตลาดทองคำกลับตัวมาเป็นขาลงมีแนวต้านที่ระดับ 1,120 แนวรับที่ระดับ 1,100 เหรียญ นะครับแล้วก็ราคาเริ่มที่จะปรับตัวลดลงชัดเจนมากขึ้นส่วนในระยะราย4ชั่วโมงจะเห็นนะครับว่าเทรนใหญ่ตลาดทองก็เป็นขาลงเหมือนกันมีแนวต้าน 1,140 แนวรับ 1,100 เหรียญ นะครับซึ่งราคาเนี่ยก็ยังมองว่าเริ่มมีการปรับตัวเป็นลักษณะไซด์เวย์ดาวน์นะครับแล้วก็มีแนวรับสำคัญที่ระดับ 1,100 ท่วนแนวต้าน 1,120 กับ 1,140 นะครับและในเทรนใหญ่ตลาดทองที่น่าสนใจครับคือเทรนใหญ่ที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนกับจะขึ้นเพราะเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยพอเฟดให้สัญญาณนิดเดียวตั้งแต่ที่ที่แล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าหลุดแนวรับทุกแนวเลยครับ1170 1150 1130และตอนนี้ครับอย่างที่เราตีให้สีน้ำเงินนะครับว่า
ตอนนี้ราคาทองในระยะยาวเบรกเทรนขาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่หลุดตรงนี้ลงมาแสดงว่าอะไรแสดงว่าราคาทองจะเริ่มหันกลับมาสั้นกลางยาวเป็นขาลงนะครับฉะนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้เราก็ยังแนะนำครับว่าให้รอจังหวะรีบาวด์นะครับเพราะตอนนี้สัญญาณทองถ้าเรามาดูเนี่ยเริ่มมีสัญญาณโอเวอร์โซลก็คืออาจจะขายมากไปนิดนึงอาจจะมีรีบาวด์สั้นๆไปที่ระดับ1120นะครับฉะนั้นจุดนี้อาจจะเป็นจุดดีที่จะเริ่มขายเพื่อลงมาซื้อกับทำกำไรแถวระดับ 1,100 เหรียญถ้วนนะครับค่ะเอาละข่าวได้ค่ะวันนี้นะคะขอบคุณคุณณัฐพงศ์มากค่ะขอบคุณครับ1,100 เหรียญนะคะยังถือว่าเป็นแนวรับที่สำคัญอยู่นะคะต้องติดตามกันตลอดทั้งวันค่ะเรื่องราวของข้อมูลนะคะสำคัญสำหรับการลงทุนเสมอค่ะเรื่องของการลงทุนนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่มีเวลานะคะอาจจะฝากเงินไว้กับผู้จัดการกองทุนได้ค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้ Money Product ของเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากเช่นเคยค่ะMoney Product วันนี้เริ่มต้นกันที่บลจ.บัวหลวงค่ะกองทุนรวมบัวหลวงธนสาร Plus 19/15 เสนอขายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและหรือภาคเอกชนในระดับ Investment Grade ค่าผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 1.75% ต่อปีขนาดโครงการอยู่ที่ 5,000 ล้านบาทลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาทราคาเท่ากับ10บาทต่อหน่วยค่ะและปิดท้ายวันนี้กับบลจ.กสิกรไทยกองทุนเปิดเคยูโรเปียนซิลเวอร์เอทเสนอขายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9พฤศจิกายนนี้ลงทุนผ่านกองทุนหลักCPR Silver Age 1ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV บริหารจัดการโดย CPR Asset Management บริษัทในเครือของ Amadi บริษัทจัดการลงทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปมีนโยบายกระจายการลงทุนใน8กลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากประชากรผู้สูงวัยในยุโรปลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาทค่ะอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะและอย่าลืมกันนะคะวันที่13-15พฤศจิกายนนี้ค่ะงานมหกรรมการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมหกรรมการเงินครั้งสุดท้ายของปีนี้ค่ะแน่นอนนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆมีมาฝากกันค่ะแล้ววันนี้นะคะทางด้านธกส.ค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะเริ่มกันที่เงินฝากประจำปลอดภาษี24เดือนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.4 ต่อปีนะคะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นบัญชีคู่โอนเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทแต่ต้องฝากกันเป็นประจำทุกเดือนเดือนละเท่าๆกันจนครบ24เดือนค่ะสลากออมทรัพย์ธกส.นะคะหน่วยละ100บาทเท่านั้นค่ะอายุรับฝาก3ปีดอกเบี้ยหน่วยละ 2.5 บาทที่เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.83% ต่อปีค่ะและนอกจากนี้นะคะรางวัลที่1มูลค่ารางวัลถึง10ล้านบาทค่ะเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคนะคะลุ้นรถลุ้นทองลุ้นของรางวัลค่ะฝากทุก 2,000 บาทรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล1สิทธิ์ลุ้นโชคเพิ่มอีก1ชั้นฝากตั้งแต่1กันยาจนถึง31ธันวา2558ค่ะได้รับสิทธิ์ลุ้นทองคำหนัก1บาทจำนวน4เดือนเดือนละ50รางวัลค่ะส่วนเงินฝากยิ้มทวีนะคะเพราะชีวิตต้องการความมั่นคงเงินฝากคู่ประกันดอกเบี้ยเงินฝาก 5% ต่อปีผลตอบแทน 4% ของจำนวนเงินเอาประกันค่ะฝากขั้นต่ำนะคะ 20,000 บาทระยะเวลาเงินฝาก12เดือนค่ะและแน่นอนนะคะทุกครั้งค่ะงานสัมมนาดีๆมีแน่นอนนะคะสแกนหุ้นดีเด่นดังแหมงานนี้นะคะได้ทั้งหุ้นดีหุ้นเด่นแล้วก็หุ้นดังค่ะมาช่วยจังหวะการลงทุนยามเศรษฐกิจโลกผันผวนกันนะคะคว้าโอกาสยามเงินทุนไหลออกกลับเข้าตลาดเกิดใหม่ค่ะและนอกจากนี้เองนะคะมาปรับพอร์ตหุ้นสร้างกำไรกันอย่าลืมนะคะสำรองที่นั่งกันที่หมายเลข02-690-0921-2ในเวลาทำการค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้โทรได้เลยค่ะและช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาตามกันต่อค่ะ